ขอเจริญพรญาติโยมที่อาตมาภาพมาเยือนบริเวณที่นี่จะได้สร้างศาลาปะเรียนตั้งวันนี้ไปถึงจุดหมายต้นนี้มีอยู่15ต้นเป็นสร้างศาลาบาทเสธนะในวัดนาตมผู้ใดจะเป็นเจ้าภาพกุศลที่สร้างไว้ในวัดบวรศาสนาที่วัดนาตมที่นี่ที่ญาติโยมได้เห็นนี่เสาสองเล็กสองอันนี้คือไว้เป็นเสาไม่ซักแต่คณะศรัทธาผู้ใดมีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพต้นละ 3,500 แต่คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ที่จะที่ญาติโยมเห็นอันนี้ก็คือใบดีกาที่จะบอกบุญคณะศรัทธาญาติโยมก็ออกแม่ออกจิตใจทั่วประเทศจิตใจงดงามชุดใสในวันนี้นั่นจิตใจของคณะศรัทธาที่สร้างที่วัดที่มีคนว่ามีกรรมพชิตว่าวัดจะมีหลักฐานวัดกับบ้านช่วยกันก็งามถ้าวัดกับบ้านค้าคัดกันแล้วกับมาในทั้งสองทางที่คณะศรัทธาหันบริเวณนี้ที่เวณนี้ก็คือจะสร้างศาลาปะเรียนศาลาบ้านเป็นที่เป็นไหว้ประวัติศาสตร์จะได้ทำการกิจเช่นทำบุญจัดงานพิธีกรรมของวัดนาตมคณะศรัทธาผู้มีจิตใจจะร่วมบริจาคติดต่อได้ที่พระนบุตรหรือรักษาการเจ้าวาดหรือพระประสิทธิ์กินจโนก็ได้และผู้ใหญ่บ้านอินทปัญโยตามระดับที่มีบอร์ดมีป้ายมาตามเวลาจะได้ขึ้นบอกตามเวลานี้และอันนี้อันใหญ่หนึ่งและอันวิศาลาด้วยอีกอันหนึ่งดังนั้นก็ขอแรงคณะศรัทธาที่ขาดบุญทรัพย์จิตใจมีกำหนดเวลาบ่ายโมงตั้งองค์พระป่าและเวลา 15:00 นถวายพระป่าสามัคคีที่วัดนาตมตำบลบ้านเกี่ยวอำเภอเมทะจังหวัดลำปางขอเจริญทุกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองผู้ออกแม่ออกตั้งตัวมีความสุขความเจริญขอเจริญพร